สวัสดีครับเพื่อนครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเช้านี้ที่ไร่นะฮะพี่กบก็พามาชมแปลงนี้เป็นแปลงปลูกผสมผสานนะครับปลูกมาแล้ว1ปีนะฮะ1ปีกว่าละกว่าไม่กี่วันนี้นะครับก็บรรยากาศนะทุเรียนสภาพทุเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็นะที่เห็นนี่ก็คือตัวเขาเรียกว่านวลทองจันนะครับนี่ฮะพี่กบก็เคยทำรังให้ดูเนาะแล้วก็สภาพตอนนี้นะฮะก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วนะการใช้การทำรังโคกทุเรียนนะพี่กบเอาไม้ที่เหลือนะกิ่งไม้ที่เหลือเยอะเนี่ยนะครับเอาไม้ใหญ่ๆมามันก็ได้ในเรื่องของการทำให้เกิดการเรียกว่าโป่งอากาศนะครับไม่ทึบไม่แน่นเกินไปเอาใบไม้เอาอะไรมาคุมโคนเนี่ยมันมีช่องอากาศช่องระบายอากาศทุเรียนก็เติบโตดีความชื้นรักษาความชื้นดีนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีนะพวกหญ้าแสมเข้ามานะครับแล้วก็จะค่อนข้างที่จะทึบหญ้าขึ้นมานี่ฮะพี่กบก็เลยเอาท่อนไม้เนี่ยนะฮะทยอยเอาออกนะครับก็นี่เอาแบบนี้เลยนะไล่ขวัดไล่แมลงนะครับไล่แมลงไปในตัวนะครับก็จริงๆแล้วตอนเย็นๆก็จะค่อยๆสุมไฟเผานะฮะเรียกไล่แมลงไปในตัวอันนี้ก็สภาพก็คือนะฮะตัวนวลทองจันทร์ต้นเขาสดชื่นมากนะครับนะฮะโตมากเลยสูงอยู่ที่ประมาณสักเม็ด50หรือ2เม็ดแล้วนะครับก็ทุเรียน1ปีนะครับเป็นการเอาต้นไซส์ใหญ่นะฮะนะไซส์ใหญ่สูงประมาณตอนนั้นที่เอามาก็ประมาณสักเม็ดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็โตขึ้นมาหนักกว่าเดิมเยอะมากนะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะเพื่อนครับที่เคยให้เพื่อนดูนะทุเรียนเขามีความสดชื่นมากนะครับมีหญ้ามีอะไรอยู่รอบโคนก็จริงแต่ทุเรียนก็ไม่ได้นะเรียกว่ากระทบกระเทือนอะไรนะครับนะแต่ยอดมาดีมากๆเลยพี่กบทำคลิปให้ดูเนี่ยคือให้ดูความเปลี่ยนแปลงนะครับของทุเรียนเล็กนะฮะแปลงทุเรียนเล็กซึ่งพี่กบได้มีโอกาสได้ปลูกทุเรียนนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆดูเพราะนั้นการจัดการแบบพี่กบเนี่ยนะครับจะเกิดประโยชน์จะได้ผลจริงไหมนั่นคือเราทำไปเราศึกษาเราเอาความรู้แนวทางต่างๆมาประยุกต์นะฮะมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เราลงมือทำให้ดูเลยนะฮะทำเพื่อเพื่อนๆที่ติดตามนะครับจะได้ดูว่าแนวทางที่พี่กบทำมันได้ผลไหมนะครับทุเรียนมันเติบโตจริงไหมดีไหมอะไรเงี้ยนี่ฮะนี่ฮะก็จะเห็นเลยว่านะครับนี่เหมือนกันฮะพี่กบก็ทยอยเอากิ่งใหญ่ๆเนี่ยเอาไปสุมไฟนะฮะเผาไว้เผาไล่แมลงนะครับอันนี้ก็เติบโตเหมือนกันนะครับเพื่อนครับนะฮะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับใบอะไรต่างๆสวยงามดีนะครับสดชื่นดีนะฮะนี่ฮะกองฟืนที่อยู่ตรงนี้ก็นะครับไว้ตอนค่ำๆมันก็ค่อยๆสุมไฟไล่แมลงนะครับส่วนต้นนี้ส่วนต้นนี้คือต้นที่เอาจากกระถางมาลงนะครับตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่ค่อยโตนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็โตดีเรียกว่าตั้งหลักแล้วนะครับเริ่มมีแตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับพี่กบก็เอาต้นอื่นที่มันก็รุ่นเดียวกันนะก็มาปลูกไว้3ต้นแต่ว่าดูว่าต้นไหนมันจะเป็นทางเลือกนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ดีก็จะเอาออกนะครับแล้วก็หาต้นดีๆมาลงเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเขาก็น่าจะไปได้นะเดี๋ยวเลี้ยงเขาดูสักระยะหนึ่งนะน่าจะไปได้ต้นนี้นะครับส่วนต้นอื่นๆไม่มีปัญหาแล้วนะครับในพื้นในไร่นั่นไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็แตกยอดมานะครับนี่ฮะทุเรียน1ปีนะฮะ1ปีเนี่ยบางสายพันธุ์นี่คือตัวนวลทองจันทร์นะครับไอ้นู้นคือตัวเรียกว่าสาลิกาที่เห็นเนี่ยก็คืออาจจะมีพวกตัวมณีมีหนามดำด้วยนะครับมีมูสังคิงด้วยเนี่ยมูสังคิงนะต้นนี้นะแล้วก็นู่นเนี่ยทางนู้นก็จะเป็นนกหยิบเนี่ยอะไรแบบนี้ครับเพื่อน
นี่ก็เหมือนกันนะฮะก็รื้อไม้ออกนะครับอันนี้คือมูซังคิงนะครับปลูกหลายสายพันธุ์เนี่ยไม่ได้หวังเชิงแบบเรียกว่าเอาผลผลิตทุเรียนเป็นหลักนะฮะแต่ต้องการศึกษาเรียนรู้ทุเรียนแต่ละสายพันธุ์แล้วก็ได้สัมผัสรสชาติทุเรียนของเราเองนะฮะแต่ละสายพันธุ์ที่เราปลูกไว้มันรสชาติเป็นยังไงนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรียกว่ามันมีหลายสายพันธุ์ก็ทำให้เรามีเขาเรียกว่าการทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะปลูกทุเรียนหลากหลายเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาลงที่นี่เป็นแปลงทดลองไปเลยนะครับแต่แน่นอนนะฮะก็ได้ขายไปด้วยอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือตัวน้ำดำโอจีนะครับนี่ฮะเพิ่งก็โอเคได้1ปีนะครับได้1ปีนะครับต้นนี้นะไม่ค่อยจะสู้ดีนักตอนแรกนะแต่ตอนนี้ก็ใบเขาสลัดใบเก่าใบใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็เอาตัวอนุมณ์ทองนะเอาเขาเรียกว่าพวงมณีมาแซมไว้ข้างๆอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูอันนี้หน่อยนะครับคือสาลิกาต้นนี้สาลิกานะครับผมเอาสาลิกามาปลูกนะครับยิ่งปลูก2ต้นนะรอดต้นเดียวนะครับก็จะเห็นเลยว่าแตกยอดแล้วเริ่มแตกยอดแล้วสาลิกานะฮะเป็นทุเรียนทางพังงาทางใต้อะไรเงี้ยลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เอาพวงมณีแซมข้างๆตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่ดีแต่ตอนนี้เขาก็โอเคนะแต่กิ่งก้านสาขาออกมาดีอยู่นะครับมียอดมีอะไรดีนะฮะเริ่มมียอดแล้วนะครับทุเรียนแต่ละท้องที่นะครับก็อาจจะมีก็เรียกว่าความแข็งแรงยืนต้นอะไรต่างๆแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆครับก็มันก็อาจจะขึ้นอยู่ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือมูซังคิงนะครับเพื่อนเนี่ยมูซังคิงก็สูงนะถ้าพูดถึงวัดก็น่าจะได้เกือบ2เมตรแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือหมอนทองนะกิ่งข้างก็โอเคนะครับเริ่มขยับสวยอยู่นะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าชินีนะครับเนี่ยแต่งยอดมานะพี่กบก็แต่งกิ่งแต่งอะไรให้โป่งนะครับอันนี้เป็นกิ่งกระโดงของชินีนะพันชินีมีอยู่ต้นเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะส่วนทางนี้นะฮะก็เป็นหมอนทองนะครับเนี่ยหมอนทองกิ่งกระโดงนะสูงนะต้นเขาทรงเขาสวยนะครับหมอนทองเนี่ยแต่ยอดก็แต่ยอดมานะครับหน้านี้เป็นหน้าที่ทุเรียนถ้าเราดูแลดีๆความชื้นนะอะไรได้นะทางดินได้นะครับเขาก็จะแตกยอดมานะครับดีอันนี้มาดูตรงนี้นะครับนี่คือกระดุมนะฮะกระดุมที่เคยมีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าน่าจะไม่รอดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาก็แตกยอดเอาเลยแตกยอดนะครับดีมากเลยต้นพันธุ์ไม่ดีนะครับต้นพันธุ์ไม่สวยเราคือเพื่อนๆครับการปลูกทุเรียนนะสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อนๆต้องเลือกต้นพันธุ์นะครับหนึ่งสายพันธุ์นะสายพันธุ์เอาสายพันธุ์ไหนก็ตัดสินใจไปนะฮะสองสำคัญมากเลยต้นพันธุ์ที่ซื้อมานะครับถ้าต้นพันธุ์ไม่ดีนะครับราคาเท่าไหร่นะไม่แตกต่างมากน้อยบ้างเนี่ยไม่ซีเรียสหรอกครับแต่ว่าต้องเอาต้นพันธุ์ที่แข็งแรงระบบรากนะครับแล้วก็ช่วงอายุของเขาเนี่ยไม่มากเกินไปนะครับเหมือนตัวหมอนทองต้นนี้นะครับเนี่ยหมอนทองต้นนี้นะครับคือเขาอยู่ในช่วงอายุเขาได้แล้วก็ความแข็งแรงเขาดีนะครับปลูกเนี่ยยังไงก็งามนะครับดูแลไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าต้นพันธุ์ไม่ดีเหมือนที่กบไปเอาน้ำดำมานะที่เคยเห็นบางต้นเนี่ยโอ้มันเล็กนะแล้วก็ต้นไม่แข็งแรงเลยแล้วเอามาเลี้ยงกว่าจะฟื้นได้อะไรต่างๆนะก็เสียหายไปเยอะเหมือนต้นนี้เหมือนกันอันนี้คือกระดุมเนี่ยที่เอามาก็ไม่ดีนะครับแต่ก็มันปลูกมาเป็นเกือบปีแล้วต้นนี้ครับมันได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาต้นพันธุ์ที่สวยนะครับโคนใหญ่นะฮะโคนใหญ่ลำต้น
ตรงนะครับโหลบรากไม่ขดมากนะครับช่วงของวัยของทุเรียนไม่นานเกินไปนะรากไม่ขดมากเนี่ยแล้วก็ต้นเขาเรียกว่าอะไรฮะคือเขากำลังจะเติบโตแบบกำลังจะพุ่งอะไรเงี้ยเราต้องเลือกนะสำคัญเพื่อนๆใจเย็นๆเลือกต้นพันธุ์จากแหล่งที่เราไว้วางใจเรามั่นใจนะครับสำคัญมากลงทุนในการคัดเลือกสายพันธุ์ก่อนต้นพันธุ์ก่อนนะฮะต้นพันธุ์แหล่งที่เพาะพันธุ์ต้นพันธุ์เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเราอย่าใจร้อนนะครับพยายามเลือกนะผมพี่กบแนะนำนะการเลือกต้นพันธุ์ขอให้เลือกหลายๆที่นะครับขอให้ไปดูนะครับไปสังเกตดูหลายๆที่นะเปรียบเทียบนะเพื่อนครับการเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนนะขอให้ไปเปรียบเทียบนะว่าแหล่งที่ไหนที่ไหนแหล่งไหนนะฮะที่ต้นพันธุ์สวยนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะครับบางท่านเนี่ยปลูก100ต้นบางท่านน่ะปลูก200 500ต้นนะครับถ้าเราไปเลือกต้นพันธุ์ไม่ดีนะโอ้โหต้องมารอหรือบางท่านใจร้อนต้องรื้อทิ้งอะไรต่างๆเสียหายมากมายนะฮะพี่กบฝากไว้เลยนะครับใจเย็นๆนะฮะขอให้ใช้เวลาเสียเวลาการเลือกต้นพันธุ์จากแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับไว้ใจได้ไม่พอเราต้องดูด้วยตาเราของเราเองเราต้องสังเกตเลยนะเน้นเลยโคนใหญ่ๆอวบๆนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้มันสอนกันยากนะว่าเทคนิคการดูต้นพันธุ์ยังไงนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปให้ดูว่าลักษณะการดูต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับควรเลือกแบบไหนอย่างไรนะฮะต่อไปนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อนครับอย่าคิดว่าอุ้ยอย่างอื่นทำไว้หมดแล้วนะฮะอยากจะปลูกแล้วนะครับไปเอาที่ไหนก็ได้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับนะท่านจะเสียเวลานะครับมากเลยนะฮะแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะเท่าที่ควรนะถ้าหากว่าต้นพันธุ์ของเราไม่ดีนะครับเพื่อนๆครับแล้วทำให้เราชะงักช้าอะไรต่างๆมากมายนะครับนี่นะฮะนี่อันนี้น้ำดำนะฮะต้นพันธุ์ไม่ดีนะแต่อุตส่าห์เลี้ยงมาจนดีได้ขนาดนี้นะครับจังหวะต้นพันธุ์ที่เราเอามาเนี่ยไม่ได้ปลูกเลยด้วยเอามาเลี้ยงไว้ทิ้งไว้คือการที่เอาต้นพันธุ์อ่ะคือเราต้องคำนวณนะเพื่อนๆว่าเอามาแล้วกี่วันลงนะครับอย่าปล่อยเนิ่นนานเพราะว่าการปล่อยเนิ่นนานเกินไปบางทีเราดูแลไม่ถึงต้นพันธุ์ก็เริ่มหงอยนะครับการให้น้ำอะไรไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็เริ่มเหี่ยวเริ่มหงอยนะทำให้ต้นพันธุ์ชะงักนะครับเพราะนั้นการต้องวางระยะในการที่จะเอามาไว้นะอาจจะเลี้ยงแดดกี่วันนะหลังจากนั้นนะครับประมาณสักครึ่งเดือนหรืออะไรก็ว่าไปนะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องลงเลยนะฮะต้องลงแปลงเลยอย่าไว้เนิ่นนานไปแล้วบางทีเราอาจจะเผลอเลยไม่ได้ดูแลไม่ได้รดน้ำเขาทิ้งไปเนี่ยเขาก็เสียหายเขาก็ไม่สมบูรณ์แล้วพอเราเอามาลงแปลงเนี่ยต้นนี้กว่าจะฟื้นนะครับนานมากนะฮะนานมากเลยนะครับก็เนี่ยเริ่มฟื้นแล้วฟื้นจากความที่เราพยายามเอาใจใส่ดูแลนะครับเขาก็เลยเริ่มตั้งหลักแล้วอันนี้คือน้ำดำโมชีนะครับส่วนต้นพันธุ์ใหญ่ที่พี่กบซื้อมานะเพื่อนครับคือซื้อต้นพันธุ์เนี่ยหมอนทองในเรียกว่าถุงใหญ่ๆนะครับแล้วก็สูงเนี่ยที่ซื้อมาก็สูงเกือบเท่านี้ละนะครับอันนี้คือลงได้1ปีก็สูงกว่าเดิมพอสมควรอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วตอนเอามาก็สูงเป็นเม็ดครึ่งแล้วอ่ะต้นนี้อันนี้คือหมอนทองครับอันนี้นะส่วนตัวแล้วครับพี่บอกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อต้นสูงต้นใหญ่มานะครับก็บางทีอ่ะตอนลงตอนปลูกอ่ะถ้าต้นใหญ่เนี่ยผมขอให้เพื่อนๆปลูกหน้าฝนนะต้นฝนนะดูแลง่ายพี่กบปลูกต้นนี้ตอนธันวานะครับโอ้ปรากฏว่าเพื่อนของมันบางต้นนะฮะไม่รอดนะตายเหลือต้นนี้รอดนะครับอันนี้คือหมอนทองถุงใหญ่เลยนะฮะซื้อมานะครับถุงใหญ่แล้วก็อายุของเขาก็น่าจะอยู่ในถุงที่เพาะมาก็น่าจะเป็นปีหรือปีกว่า2ปีก็ไม่รู้นะครับก็เนี่ยเพิ่งลงแปลงได้1ปีนะต้นนี้1ปีแล้วก็สังเกตดูเขาสูงนะฮะแต่กิ่งข้างเนี่ยมันไม่แบะข้างไม่เหมือนต้นนี้นะฮะไม่เหมือนต้นนี้นะครับนี่ฮะให้เพื่อนๆดูอันนี้เราซื้อไซส์ขนาดพอดีมานะฮะหมอนทองเหมือนกันเห็นไหมกิ่งข้างเขาเนี่ยเขา
ไปได้นะทั้งข้างทั้งบนนะฮะเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้ดูนะฮะเพื่อนครับนี่ให้ดูอีกรอบนะฮะเห็นไหมฮะกิ่งข้างเขาไม่มีเลยนะเพราะว่าเขาสูงนิดเดียวตอนที่เขาเพาะชำเนี่ยเขาก็ต้องไว้เบียดกันนะครับมันก็เลยเบียดกันนะกิ่งก็ไม่ออกแต่ตอนนี้เริ่มมีกิ่งข้างออกมาแล้วฮะก็นี่แหละฮะราคาก็แพงนะครับแล้วก็ได้ต้นถามว่าแข็งแรงไหมนะครับผมว่าแข็งแรงสู้ต้นเมื่อสักครู่ไม่ได้นะครับพอเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันสู้นะฮะต้นนั้นไม่ได้นะครับอันนี้นะฮะคือสิ่งที่เนาะได้แนะนำนะครับเพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนใหม่นะฮะเหมือนกันนะพี่กบก็ปลูกทุเรียนใหม่ก็ปลูกมาประมาณ1ปีครึ่งแล้วนะก็พอที่จะเข้าใจแล้วก็รู้นะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงบ้างนะฮะก็เราต้องทำเองแล้วเราถึงรู้นะครับแล้วก็มาคุยให้เราให้เพื่อนๆฟังนะครับนี่ฮะก็อันนี้คือล็อกอีกล็อกหนึ่งนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกได้ประมาณ 5-6 เดือนน้ำดำนะฮะที่เคยบอกว่าต้นพันธุ์นะครับสำคัญเนี่ยก็เลยก็มีน้ำดำบางต้นไม่รอดนะครับก็เลยเอาตัวพวงมณีนะครับมาแซมนะก็เหมือนกันฮะเสียเวลานะครับเพื่อนครับนี่ให้ดูเห็นชัดๆเลยตรงนี้นะครับอันนี้ทำไปทำมามันก็คงไปได้ทั้งสองต้นนะฝั่งซ้ายเป็นน้ำดำฝั่งขวาเป็นพวงมณีนะเพื่อนครับอันนี้เป็นเอาไซส์เล็กมานะครับบางทีไซส์เล็กมากก็ไม่ต้องมากหรอกครับเพื่อนครับดูพอสมควรนะครับอย่าเล็กมากเกินไปนะทุเรียนนะเราก็ใจร้อนเหมือนกันนะคนปลูกทุเรียนอารมณ์ของคนปลูกทุเรียนก็อยากได้ทุเรียนอยากเห็นทุเรียนโตไวหน่อยเพราะนั้นเราก็อย่าไปที่เหนียวนะฮะไปหาต้นพันธุ์เล็กๆนะฮะแบบว่าจะเอาแต่ถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็ผมว่าลงทุนทุเรียนปลูกทุเรียนเนี่ยไหนๆเราจะลงทุนแล้วเราก็ต้องกล้าแลกกับมันบ้างนะครับนี่นะก็คือสิ่งที่พี่กบแบ่งปันในวันนี้ก็ประสบการณ์นะของตัวเองจริงๆนะครับประสบการณ์แล้วก็มาเล่าให้ฟังนี่นะครับจะถามว่า2ต้นนี้เขาก็คงไปได้แล้วล่ะนะครับไปได้แล้วนะทั้ง2ต้นอันนี้คือตัวพวงมณีอันนี้คือตัวหนามดำการปลูกทุเรียนไม่มีอะไรที่จะเรียนรู้ได้จบหรอกครับเราต้องทำเองนะเพื่อนเราต้องทำเองต้องเรียนรู้ต้องลงมือทำเองนะครับฟังเขามาฟังเขาเล่ามาก็ยังไงก็ไม่เหมือนเราลงมือทำนะครับแล้วก็สังเกตนะครับดึงหญ้าออกเลยทำงานไปด้วยนะเช้าๆมาก็ทำคลิปให้เพื่อนได้ดูด้วยเนาะเพราะว่าแทนที่เราจะเดินดูเห็นอยู่คนเดียวนะครับก็เอาเรื่องราวแบ่งปันให้เพื่อนได้ดูได้เห็นไปด้วยไม่ใช่เอาสิ่งต่างๆมาสอนนะฮะเราไม่ใช่เอามาอวดนะครับที่ทำมาทั้งหมดนะสำหรับคนที่มองเขาเรียกว่ามองให้เห็นประโยชน์นะฮะท่านจะได้ประโยชน์แน่นอนนะครับทุกคลิปของทุกคนที่ทำคลิปนั่นนะครับพี่กบมองว่ามีประโยชน์หมดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกูรูเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้รู้อะไรหรอกสำคัญที่สุดก็คือคนที่ลงมือทำจริงๆนั่นแหละนะครับนะฮะเราไม่ต้องไปทดลองเองอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆครับก็อะไรที่ได้ผลไปกบก็บอกว่าได้ผลอะไรที่ไม่ดีนะฮะก็บอกว่าไม่ดีไม่ได้ผลนะครับนะก็นี่แหละนะเพื่อนครับวันนี้ก็ขอทำคลิปแบ่งปันนะไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ